ลงมาที่ชายหาดของมาดามบีชนะคะซึ่งเขาก็มีกิจกรรมวอเตอร์สปอร์ตด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครมาที่นี่ก็สามารถมาเล่นวอเตอร์สปอร์ตได้เลยนะคะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ยามเย็นนะคะแล้วก็นี่เขาเล่นเจ็ตสกีกันอยู่ค่ะเห็นไหมคะไม่สามารถมองเห็นได้เราเชื่อว่ากล้องอ่ะกล้องวิดีโอจะไม่สามารถเห็นสวยๆได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากมาเก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้นะคะและอยากจะเห็นภาพสวยๆนะคะต้องมาเองที่มาดามบีชนะคะเพราะว่ากล้องวิดีโอจะไม่สามารถเห็นได้เหมือนตาเรา